ีครับผมนักคอแท็บนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนอินโทรเพลงฝนตกที่หน้าต่างของโลโซนะครับอินโทรเพลงนี้นะฮะก็จะใช้เทคนิคการเกานะครับแล้วก็เพลงนี้ต้นฉบับก็จะมีการจูนสายต่ำลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับสาย1ก็จะเป็นจูนเป็น E flat นะฮะสาย2เป็น B flat สาย3เป็น G flat สาย4 D flat สาย5 A flat แล้วก็สาย6เป็น E flat นะครับหรือว่าเราเรียกว่าจูน E flat ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้กีตาร์ผมเนี่ยจูนสายตามมาตรฐานเลยไม่ได้จูนต่ำลงนะครับอันนี้ตั้งสายมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเรียนตามในคลิปนี้กันนะครับก็ตั้งสายตามมาตรฐานได้เลยไม่ต้องตั้งเสียงต่ำลงนะครับแต่ว่าเวลาเล่นกับเพลงก็ตั้งสายต่ำลงครึ่งเสียงด้วยนะครับทีนี้เพลงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นอินโทรช้าๆให้ดูก่อนนะครับแบบนี้ฮะอินโทรเพลงนี้นะครับก็ถ้าคนมีเบสิกการเกามันแล้วก็ไม่ยากนะครับก็จะมี4คอร์ดครับมี G E minor A minor แล้วก็ D ครับมีทั้งหมด4คอร์ดนะครับแล้วก็จะมีเขาจะมีการเกาแล้วก็ใส่เมโลดี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละคอร์ดเลยครับก็เริ่มที่คอร์ดแรกคอร์ด G นะฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนช้าๆครับเล่นแค่นี้แค่นี้เองนะฮะคอร์ด G เห็นมั้ยฮะง่ายมั้ยครับก็คือเราจับเหมือนคอร์ด G ปกติคอร์ด G จับแบบนี้แล้วก็เอานิ้วนางนะฮะนิ้วนางเนี่ยที่จับสาย1เนี่ยมาจับที่สาย2ครับเสร็จ3นะครับเหมือนเดิมนิ้วชี้ปล่อยขึ้นก็ได้ครับเพราะว่ามันเราไม่ได้เล่นสาย5อยู่แล้วนะครับเรานิ้วนางนะครับอย่าลืมนะฮะมาอยู่ที่สาย2แล้วเราก็จะเล่นสาย6นะครับซึ่งเป็นสายเบสนะฮะกับสาย2พร้อมกันแบบนี้ดีแบบนี้เลยพร้อมกันนะครับแล้วสาย3นะครับสายเปล่าแล้วก็สาย2นะครับสายเปล่านะครับก็คือเราปล่อยนิ้วนางขึ้นเห็นมั้ยฮะแล้วก็ดีดเสร็จปุ๊บอันนี้ hammer on นะครับเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคการดีดแล้วตบสายให้เกิดเสียงเห็นไหมครับถ้าใครตบแล้วแบบเสียงหายเงี้ยแสดงว่าแรงนิ้วยังน้อยอยู่ก็พยายามฝึกตบให้มันมีเสียงนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นสาย3สายเปล่าสาย2ตบลงมาแล้วก็สาย1สายเปล่าแค่นี้เองครับสำหรับคอร์ด G ช้าๆต่อไปคอร์ดที่2เป็น E minor ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนช้าๆโอ้คอร์ดนี้ง่ายมากเพราะว่าเราไม่ได้จับอะไรเลยเห็นไหมฮะก็คือดีดสายเปล่าสาย6นะครับกับสาย1นะฮะพร้อมกันแล้วก็ดีดสายเปล่าสาย3สาย2สาย3แค่นี้เองนะครับนะฮะนี่คือ E minor นะครับง่ายๆช้าๆใหม่สาย6กับสาย1พร้อมกันแล้วก็สาย3สายเปล่าสาย2สายเปล่าสาย3คอร์ดต่อไปเป็น A minor นะฮะ7นะครับก็คือเราจับเหมือน A minor เราปล่อยนิ้วนางขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับช้าๆเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะครับก็คือเราดีดสาย5สายเปล่ากับสาย2พร้อมกันสาย3สายเปล่าสาย2เราปล่อยนิ้วชี้ขึ้นนะครับเป็นดีดสายเปล่าแล้วแฮมออนเหมือนกันนะครับดีดแล้วก็ตบลงแล้วดีดสายเปล่าแค่นี้เองนะครับช้าๆใหม่ดีดสาย5กับสาย2พร้อมกันสาย3สายเปล่าดีดสาย2สายเปล่าตบลงไปแล้วก็คอร์ดสุดท้ายจะเป็นคอร์ด D ครับก็จะเล่นเป็นจับคอร์ด D เนี่ยปล่อยนิ้วกลางขึ้นก่อนก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะเราจะดีดสาย4นะฮะสายเปล่ากับสาย2แล้วก็ดีดสาย3ตรงนี้ยากนิดนึงเป็นการ hammer on แล้วก็ pull off ที่สาย1นะครับดีดสายเปล่าสาย1แบบนี้ก็คือเราจะดีสายเปล่าสาย1แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยตบไปที่สายเฟสที่2ครับสาย1แล้วตบเสร็จปุ๊บเกี่ยวออกเป็นสายเปล่าแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกการ hammer on pull off ให้มันชัดเจนนิดนึง pull off คือการเกี่ยวสายออก hammer on pull off อันนี้อาจจะยากสำหรับมือใหม่นิดนึงนะฮะเพราะว่ามันอาจจะแบบเสียงมันหายอย่างเงี้ยแสดงว่าแรงนิ้วเรายังน้อยอยู่นะครับก็อย่างนี้ก็จะเป็นสาย4สาย2สาย3แล้วก็ hammer on pull off ที่สาย1แล้วก็จบที่สาย2ครับพอแล้ว hammer on pull off สาย1เสร็จปุ๊บจบที่สาย2นะฮะทีนี้พอเล่นรวมกันก็จะเป็นแบบนี้ครับช้าๆ
ากตรงนี้นึงก็ฝึกกันนะครับลองฝึกกันดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาสอนเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ